เฮ้ยเอาสามีฉันไปไหนฮะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะกูไม่ได้คิดไปเองนะกูว่ามันบูมันก็ชอบลูกอ่ะเออผมชอบคุณเอื้อนะครับคือผมมีแฟนแล้วครับนี่เอื้อแฟนผมครับขี่ก็เรียกแม่ว่าแม่เอื้อก็เรียกแม่ว่าแม่ด้วยสิจ๊ะมึงก็ไปแกล้งมันโอ้พี่เจดโคตรฮาเลยอ่ะทุกคนต้องชมว่ากูน่ารักแน่ๆอ่ะจะบอกว่ามึงน่ารักเหมือนมาเหรอวะฮะมือนี่นะแม่งกลับบ้านแล้วหึเอาโอเอ๋นะพี่เจดอย่างวันดีอืมต่อได้เรากลับบ้านกันเถอะจะได้เต็มตัวเที่ยวกันอืมบอกเราแค่เพื่อนกันแต่ฉันว่าเริ่มไม่ใช่แล้วไปไหนที่ตัวติดกันจนเพื่อนแสบไม่รู้จะคิดอะไรไหมแต่ฉันว่าคิดมีอารมณ์อะไรอะไรมาในใจที่มันคล้ายๆจะ feel goodกวนกวายอาความในใจก็เริ่มรู้เปลี่ยนจากคำว่าแฟนเป็นฟิลแฟนได้ยังสิ่งที่ฉันนั้นหวังเธอก็หวังใช่ไหมให้เธอพูดก่อนพูดก่อนคู่สี่คู่สี่ please understand I wanna เป็นแฟนเธอก็อยู่ที่เธอตกลงนี่เฮ้ยเสื้อไม่มีกระดุมหรือไงอะถึงแล้วครับอืมถ้าบอกว่าถึงแล้วจะติดไหมไม่เพราะกูอยากให้มึงหึงเยอะๆได้งั้นก็เซากันเนาะโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนใจแล้วติดก็ได้โอเคไหมอีกเม็ดหนึ่งหมดแล้วเนี่ยใส่แมสเข้าไปด้วยอืมเร็วดี
ครับไอ้เจ๋ทักมาถ่ายรูปไปอวดมากันอืมแคปชั่นอะไรของเนี้ยทำไมมาทะเลอ่ะหน้าร้อนแต่ถ้าเธอมาอ้อนอ่ะน่ารักแรงมากพี่ของมึงอ่ะไปแล้วชอบไหมมึงเลือกที่นี่เพราะว่าคุณตั้งใจเรื่องเลยนะโอ้ยรู้เลยนะมึงอ่ะรู้ทันตลอดเลยหยุดเลยดูวิวดีกว่าหยุดยาวข้างหน้ามึงอยากไปเที่ยวไหนอ่ะนี่เพิ่งหยุดวันแรกเองนะ
กูอยากไปเที่ยวมึงสองคนน่ะแล้วไม่คิดจะกลับบ้านบ้างหรอก็กลับไงกูต้องพาแฟนไปหาพ่อแม่บ่อยแล้ววะนี่กูคุยกับแม่มึงบ่อยมากคุยกับมึงอีกรู้ไหมเนี่ยโอ้โหครับแฟนดีเด่นกูอยากจะรู้จังกูว่าแฟนจะดีเด่นขนาดไหนอีกได้ปะเริ่มต่อมายังมีอย่างอื่นให้กินอีกปะมึงชงเองนะงั้นขอแบบแรงๆเลยนะว่าWe'll be right back.
อนกันไหมปิดไฟดิเอื้อเป็นไรถ้ามีมึงอยู่กูนอนไดคิงพี่เอื้อพอได้ยังอ่ะผมรู้มันดีนะแต่เมื่อไหร่จะได้ถอดเนี่ยการที่เราทำงานอ่ะเราต้องห้ามหลอกผู้บริโภคไม่รู้ปะเนี่ยเอาไปศึกษาโอ้ไอ้คิงมาของผมด้วยเหรอกูไม่ทิ้งแฟนกูไปไหนทั้งนั้นนะหยุดหวานกันได้ไหมไปได้ยังไงกันไปคนเดียวได้แฮปปี้เนาะเพื่อนไว้ไม่ใช่หรอตื่นแล้วตื่นแล้วก็รีบลุกอ
วยหน่อยโซนิ่งบ้าอะไร10โมงแล้วไปอาบน้ำปะงั้นกูไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาปลุกถ้าต้นข้าวเงินไม่พอทำบอกพี่ได้นะพอแล้วค่ะพี่เอื้อต้นข้าวเกรงใจมากๆเลยไม่ต้องเกรงใจแล้วแม่ยังส่งข้อความไปขอเงินอยู่หรือเปล่าคะก็มีบ้างอะแต่พี่ไม่ได้ตอบต้นข้าวเข้าใจพี่นะเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะที่ยังดูแลหนูรักพี่เอื้อนะข้าขอไปเรียนก่อนไว้เรานัดเจอกันนะคะค่ะคุยอะไรกับใครอ่ะเสียงหวานเชียวคุยกับต้นข้าวอยากให้เอื้อพูดเสียงหวานๆแบบนี้บ้างจังเลยอะเบื่อที่กูเป็นแบบนี้แล้วหรอกูไม่มีทางเบื่อแล้วนัดเพื่อนไว้กี่โมงอะเที่ยงแต่น่าจะล่างยันเย็นเลยกลับช้าหน่อยนะเดี๋ยวรอยิ้มอะไรแฟนน่ารักเลยอยากยิ้มไงโยนี่กินเข้าไปเลยพูดมากเขียวอยู่ไอ้เฮือมันจับได้ป่ะมึงตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเฮ้ยไม่เคยโกหกมันเลยนะเว้ยเฮ้ยมึงไม่พูดกูไม่พูดก็จบป่ะเชื่อแต่กูโกหกไม่เก่งมึงก็รู้นี่เชื่อเครียดไว้เฮ้ยมึงจะเครียดอะไรวะแค่ให้มึงมาช่วยเลือกแหวนนะเว้ยแล้วมึงไม่ตื่นเต้นเลยนี่ไงวะตื่นเต้นดิวะตื่นเต้นมากด้วยแต่กูเก็บอาการอยู่ถ้าชอบแบบไหนเป็นพิเศษนี่บอกได้เลยนะครับแฟนผมน่าชอบแบบเรียบๆครับแบบเรียบๆทางนี้เลยครับแฟนคุณเป็นคนแบบไหนล่ะครับเดี๋ยวผมช่วยเลือกให้ครับอืม
แฟนผมเหรอครับเขายิงขี้เหวี่ยงชอบคิดมากไอ้ชิงกุยฟองเอื้อแต่เขาดูแลผมดีมากและเป็นคนที่ผมรักที่สุดครับผมขอดูโรงงานได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับตัวนี้นี่เป็นรุ่นใหม่ของร้านเลยนะครับตัวเรือนเนี่ยเป็นแหวนทองคำขาว 0.70 กรัตครับผมไอ้เจมว่าไงวะเป็นไรป่ะครับมันเป็นไรไหนเจมกูซึ้งอ่ะตั้งแต่เป็นเพื่อนมึงมามึงไม่เคยดูเป็นคนดีได้ขนาดนี้เลยอ่ะชมกูใช่ไหมเนี่ยชมดิวะเพื่อนกูทั้งสองคนจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วงั้นเอาวงยาครับโอเคครับผมครับพ่อครับแม่ครับเดือนหน้าผมจะขอเอื้อมั่นคิงคิดดีแล้วใช่ไหมลูกครับผมตัดสินใจแล้วว่าเอื้อคือคู่ชีวิตของคิงพ่อกับแม่ก็ไม่ได้จะห้ามอะไรหรอกนะเพราะที่ผ่านมาคิงกับเอื้อก็ทำให้พ่อกับแม่เห็นแล้วว่าลูกสองคนน่าจะไปด้วยกันได้ขอบคุณนะครับคิงเป็นลูกชายของพ่อแม่เป็นลูกชายของพี่ก๊อตเป็นคนในครอบครัวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยากมีคนที่ตัวเองรักและดูแลไปต่อชีวิตครับคิงโตขึ้นมากเลยนะแม่ดีใจที่เห็นคิงมีความสุขเดี๋ยวกูจะรอดูแหวนมั่นของมึงเลย ไปดูมาแล้วนี่ไหนแม่ขอดูหน่อยคิงนี่แม่ว่านะเพชรมันเล็กไปไหมลูกฮะเพชรเด็ดเล็กๆอ่ะถ่ายรูปมันจะไปเห็นอะไรเพราะทำไมไม่เลือกให้มันดีๆล่ะให้เด็กๆตัดสินใจตามใจลูกเม็ดใหญ่มันสวยกว่านะทำไมอ่ะเม็ดใหญ่มันสวยกว่าจริงๆนะคุณถ่ายรูปกันนะครับThank you.
ก็มาตอนไหนอ่ะเมื่อกี้เองตกใจหอมแก้มก่อนทำอะไรอ่ะน่ากินเชียวสลัดอ่ะเป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไปนั่งพักก่อนไปมานี่คนก็ต้องนั่งพักเมื่อยตรงไหนทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยเงินได้แล้วล่ะได้สิครับจุบนี้ด้วยหิวอะไรไหมอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกวันท้ายก็แบบเนี้ยรถติดคนเยอะที่จริงเราทำอะไรกินกันที่บ้านก็ได้นะเดี๋ยวมึงจะปวดท้องอ่ะผมไม่อยากให้ที่รักเหนื่อยฮะไม่ควรอยากเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแค่กูอยู่กับมึงทำอาหารให้มึงกินกูไม่เหนื่อยหรอกพูดแบบนี้เหมือนไม่อยากกินข้าวเลยนะเอื้อขับรถไปชิมขับรถขออ้อนหน่อยวันวันทางที่นะหอมแก้มไม่โดนขับรถชิมขับรถไม่โดนหรอกรู้นะก็เป็นอย่างนี้ตลอดมึงจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะขอมึงแต่งงานไงตรงนี้เหรออืมตรงนี้แหละคิงรักเอื้อนะปีหน้าเราทำไมถึงมาขอกูแต่งงานที่นี่อ่ะก็กูอยากให้ทุกคนรู้เรื่องของเราไงว่าต่อจากนี้ไปกูจะดูแลมึงและรักมึงคนเดียวนะคุณแม่สวัสดีครับ
คุณพ่อสวัสดีครับเอื้อเป็นลูกแม่อีกคนนึงแล้วนะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเอื้อขอบคุณครับยินดีด้วยนะคะพี่เอื้อคุณข้าวคุณข้าวขอให้พี่เอื้อมีความสุขมากๆถ้ามีอะไรก็บอกคุณข้าวได้เสมอเลยน่ารักขอให้พวกมึงสองคนมีความสุขมากๆนะแล้วก็รักกันไปนานๆนะใครจะรู้ว่าเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันพ่วงตำแหน่งเฟรนด์วิทเบเนฟิตจะกลายมาเป็นความสุขง่ายๆของชีวิตที่ผมตามหาไอ้คิงทำให้ผมรู้และเข้าใจว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้โชคร้ายแต่แค่ยังหาคนที่เป็นความสุขของตัวเองไม่เจอแต่ตอนนี้ผมเจอแล้วรักนะกูก็รักมึงเหมือนกันเธอพูดก่อนพูดก่อนพูดสิพูดสิ please understand I wanna เป็นแฟนเธอเตือนแล้วนะว่าอย่าเล่นกับอานนท์ขอโทษนะครับที่นี่รับเด็กฝึกงานหรือเปล่าครับรับสิครับฉันคิดไปไกล